บอกแล้วไงว่าหน้าตาฉันไม่ใช่แบบนั้นไม่นะไม่มันดูเหมือนอย่างนี้ตั้งหากแล้วโกหกหน้านี่มันใส่ร้ายกันชัดๆเลยอะไม่จริงหรอกหน้าเฮ้อ่ะวิลาโดวิลาโดนี่ทั้งสองนี่ทั้งสองคนทำอะไรกันอยู่น่ะวาดรูปนะสนใจจะมาวาดด้วยกันไหมวิลาโดวาดเหรอฮะซิลิอุสเป็นอะไรไปเปล่านี่ไม่มีอะไรโอ้ใช่เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ที่ฉันให้เมื่อวานน่ะฉันได้เขียนโน้ตเอาไว้ด้วยนะถึงวิธีการดูแลพวกมันถ้าหากทำตามที่ฉันเขียนแล้วก็มันจะเก็บไว้ได้นานมากเลยล่ะอ๋อใช่เจ๋งเลยช่วยได้มากเลยล่ะและนี่ของนายนะซิลิอุสขอบใจอ๋อใช่ดูนี่สิฉันน่ะวาดซิลิอุสก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนเขาเลยใช่ไหมฮะไม่เห็นจะดูเหมือนฉันเลยสักนิดนี่ไม่ใช่ฉันอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนจะตายนะใช่ไหมฉันพยายามจะบอกเขาแล้วอะใช่เหมือนเปียบเลย เรียบร้อยไม่ใช่โว้ยดูแล้วงั้นคราวหน้าเนี่ยมาวาดวิลาโดกับแอชด้วยดีมาเอ๊ะเอาล่ะมาวาดกันเถอะฉันไม่ค่อยอยากจะมีรูปวาดของตัวเองลงในนั้นหรอกนะแต่ฉันจะดีใจมากเลยนะถ้ามีแบบให้ฉันวาดต่อหน้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คิดจะเล่นเกมโง่ๆต่ออีกอย่างนั้นเหรอฮะซิลิอุสการหยุดพักบ้างน่ะก็เป็นอะไรที่สำคัญนะอ๋อแล้วก็ก่อนหน้านี้ฉันเจอแอชมาด้วยนะหน้าตาหมอนั่นเหมือนกับเมากัญชามาเลยเอานะแค่ใช้จินตนาการวาดก็พอสรุปเข้าแก๊งวาดรูปแล้วเหรอรูปน่ารักเชียวก็เป็นเหตุการณ์ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะให้ผมเปิดพาร์ทตอนไหนยังไม่ใช่ตอนนี้เรียบร้อยนะสวยเชียวเฮ้ยผมชอบลายเส้นแคร์มากอะน่ารักนั่นวิลาโดแล้วก็แอชวิลาโดทำไมหน้าตาง่วงนอนนี่เธอลงสีด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่สวยนี่นะขอบคุณนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นแอชใช่ไหมน่ะใช่เอ๊ะนี่แอชมันดูเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรอีกล่ะมันเป็นหน้าตาแบบที่ซิลิอุสอยากได้ใช่ไหมฮะเอาก็แน่นอนก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ผิดแล้วนี่มันใครกันเนี่ยฮะนี่มันสวยเกินจริงไปไม่ใช่หรือไงฉันคิดว่าฉันทำได้ดีแล้วนะเอาล่ะงั้นนายลองวาดดูหน่อยไหมซิลิอุสมาโอ้ยผมนับถือสายตาของซิลิอุสที่มองท่าแท้ของแอชออกตั้งแต่แรกนะครับนี่มันตัวจริงเลยนี่หว่าโอ้เขามีพลังในการมองท่าแท้ของคนเอ๊เดี๋ยวก่อนนี่มันใครกันล่ะเนี่ยตัวจริงไงแครนี่ก็คือแอชยังไงล่ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันดู
ฉันหมายถึงว่าไอ้มอนี่เนี่ยดูมุมไหนมันก็น่าสงสัยไม่ใช่หรือไงฮะอะไรกันเขาก็พยายามใจดีกับทุกคนอย่างเต็มที่แล้วนะทำอาหารให้กินด้วยไม่ใช่เหรออ่ะมาลองคิดดูแล้วฉันบอกว่าฉันรู้สึกหนาวเมื่อคืนน่ะและเขาก็เอาผ้าห่มมาให้ด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีน้องสาวด้วยนะสงสัยจังเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเขาใจดีแบบนี้หรือเปล่าฉันน่าอยากจะมีพี่ชายแบบนั้นบ้างจังเลยเอ๊ะไม่ใช่ว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันใจดีมากเกินไปจนน่าสงสัยเหรอฮะน่าสงสัยเหรอหมอนั่นน่ะพี่ลึกชะมัดทำแต่อะไรน่าสงสัยใช่หมอนั่นก็อาจจะทำอะไรที่ดีๆบ้างนะแต่ว่านั่นก็เพราะหมอนั่นน่ะอยากให้คนอื่นเห็นว่ามันเป็นคนดีไม่ใช่เหรอฮะและฉันก็ดูไม่ออกเลยว่ามันคิดอะไรอยู่กันแน่ทุยมันต้องเป็นตัวซวยแน่ๆเขาบอกตรงๆเลยว่าฉันน่ะรับมือกับหมอนั่นยากใช่ไหมฮะคิดแบบนั้นมันไม่แย่เกินไปหน่อยเหรอเนี่ยฮะเธอตั้งหากละที่มองในแง่บวกเกินไปพอเถอะนะเอาไม่ได้พอได้แล้วเหรอเรียบร้อยแล้วโอเคผมนึกว่ามันจะบอกว่าให้หยุดทะเลาะกันนะครับแต่ว่าวิลโต้พูดว่าเสร็จแล้วนะนี่อะไรเนี่ยวิลโต้นี่มันอะไรเหรอก็อาจจะไม่น่าสนใจขนาดนั้นนะแต่ว่าดูถูกต้องใช่ไหมโอ้ยังไงก็ดูดีกว่ารูปวาดของซิลิอุสแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนจริงกว่ารูปวาดของแคลร์ด้วยใช่เอาวะฉันคิดว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับอคติของตัวเองสินะแคลร์เนี่ยมองเห็นแต่มุมดีๆของแอชส่วนซิลิอุสเนี่ยจับผิดแต่จุดแย่ๆของแอชไม่มีใครมองตามความจริงโอ้ผมชอบวิลาโดเนี่ยผมน่าจะเคยพูดไปเมื่อนานมาแล้วแต่ผมก็ยังชอบอยู่เสียดายที่มันไม่ได้อยู่ฝั่งดีซะทีเดียวอ่ะนะนายคิดว่าอย่างไรบ้างล่ะวิลาโดฉันเข้าใจนะที่นายสองคนจะบอกความจริงแล้วฉันก็คิดว่าหมอนั่นน่าสงสัยเหมือนที่ซิริอุสบอกนั่นแหละฉันแอบมองหมอนั่นมาตั้งแต่ตอนที่มันเปิดประตูคฤหาสน์นี้แต่ว่าฉันจะบอกใครก็ไม่ได้เพราะฉันเองก็บุกเข้ามาเหมือนกันและโดยทั่วไปแล้วฉันก็คงไม่มีสิทธิ์จะมาว่าร้ายหมอนั่นฉันคิดว่าฉันไม่ปฏิเสธทั้งสองคนหรอกนะที่ฉันจะบอกก็คือพวกนายก็แค่มองแค่ส่วนหนึ่งของเขาน่ะแต่ฉันไม่คิดว่าความรู้สึกของผู้คนน่ะมันจะแบ่งแยกกันโดยสมมุติแบบอย่างเลข0แล้วก็1หรอกนะความจริงมันอาจจะเป็น1ส่วน2ฉันไม่คิดว่านั่นถูกหรอกนะผมแปลอาจจะแปลไม่ตรงนะครับงงยังไงก็เถอะอย่างที่บอกฉันเข้าใจที่พวกนายบอกนะแต่ว่าการเฝ้ามองสิ่งต่างๆในมุมมองที่อยากจะให้มันเป็นน่ะบางครั้งมันก็ทำให้ตัวเราลำเอียงได้นะและบางครั้งมันก็เป็นอันตรายงั้นเหรออ่ะก็จริงนะถ้าเขาให้เลือกว่าจะให้หัวใจใครตอนนี้นะผมยกให้วิลาโดไปแล้วนะของโนเอลนะซื้อโดนซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลำเอียงอย่างที่วิลาโดบอกนะแต่ผมก็แค่ชอบวิลาโดเลยพูดแบบนั้นแต่ว่าถ้าจะจริงจังก็คงต้องคิดก่อนนะครับว่าจะใช้ทำอะไรเอาล่ะไปไหนดีว่างงานนะฮะเข้าห้องโนเอลได้ไหมไม่ได้ผมต้องไม่ลืมสิ่งนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หัวใจแม่มดในพาร์ทที่5นะครับเรื่องราวบทสรุปของซิลิอุสอดีตปริศนาและความลับของท่านโดโรธีตอนนี้ก็เราเล่นเป็นวิลาโดอยู่ต้องหาว่าเขาให้ทำอะไรกันแน่นะ
คงจะลองเดินไปรอบๆสักรอบหนึ่งเผื่อจะเจออะไรไม่เจอไม่เจอก็เปิดฮินแล้วล่ะน้องซีเซลน่ารักดูเหมือนว่ามีใครสักคนนึงเตรียมอาหารอยู่นะทำไมไม่ไปลองดูหน่อยล่ะขอบคุณมากซีเซลซีเซลซังเอาล่ะน่าจะเป็นแอชนะมอนี่น่าสงสัยวิลาโดแอชได้ยินว่าเมื่อเช้าน่ะนายป่วยไม่ใช่เหรอโอเคแล้วเหรอสบายดีฉันสบายดีแล้วตอนนี้ขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงนะใช่วิลาโดอะไรนายคิดว่าโนเอลน่ะรับอยู่ในห้องตอนนี้หรือเปล่าแล้วทำไมคิดว่าเขาไม่อยู่ในห้องตอนนี้ล่ะก็ฉันคิดว่ามันแปลกนิดหน่อยนะหลับจนถึงตอนเย็นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะโนเอลฉันได้คุยกับหมอนั่นนิดหน่อยเมื่อวานแล้วหมอนั่นก็ดูท่าทางแปลกจริงๆเป็นคนแปลกๆนะฮะมาลองคิดดูแล้วทำไมหมอนั่นถึงรู้กฎของหัวใจแม่มดที่ว่ากันว่าสามารถขอพรด้านลบได้เท่านั้นล่ะฉันหมายถึงฉันไม่รู้หรอกว่าหมอนั่นพูดความจริงหรือเปล่าเออนายเหม่อรอยไปนะเป็นอะไรไปไม่ละไม่มีอะไรรู้มาวิลาโดอะไรบางครั้งฉันก็รู้สึกว่านายเนี่ยมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับฉันเลยนะฮะนายแล้วก็ฉันเนี่ยนะอะไรแล้วนั่นน่ะก็แค่คิดอะไรไปเรื่อยนั่นแหละนะขอโทษที่คุกคามนะกลิ่นที่ชั่วร้ายนะเหมือนกันเหรอมาพูดต่อจากก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าอยากจะให้หัวใจแม่มดกับวีราโดเพราะว่าอยากให้วีราโดมาเป็นพวกนะเพราะว่าในบรรดาตัวละครที่เป็นคนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอชซิลิอุสแคลร์โนเอลคือผมว่าแต่ละคนดูท่าทางมีอคติในการมองคนอื่นอะแต่ว่าวิลาโดเป็นคนเดียวที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มองไปตามความจริงไม่ได้มองว่าแอชใจดีเกินไปหรือไม่ได้มองว่าแอชน่าสงสัยอย่างเดียวอะไรแบบนั้นนะเลยคิดว่าถ้าได้เป็นพวกก็คงจะดีแต่ว่าแบบนั้นมันก็เป็นการมองเนื้อเรื่องที่ในมิติที่ไม่ครบนะเพราะว่าตัวละครในเกมนี้ยังมีปีศาจอยู่ด้วยอย่างเช่นไลน์กับชาร์ลอตซึ่งเรารู้แล้วว่าตัวละครพวกนี้มีผลกับเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราลืมคิดถึง2ตัวละครนี้ไปเนี่ยสุดท้ายอาจจะส่งผลไม่ดีก็ได้อะเอ๊ะเปิดอยู่เหรอว่าเอ้ยห้องของโนเอลเปิดอยู่ลายหรือแอสล่ะมันต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่นั่นไงแอสโหมากๆเลยมันเร็ว หายนะกำลังจะมาเยือนเมื่อวิลาโดเอ๊ะอะไรเนี่ยบันไดเหรอเจ้าของเดียวกับบริษัทผลิตของเล่นเรียบร้อยโอ้มีทั้งหนังสือและใบมาเตรียมไว้ให้คู่มือทุกอย่างพร้อมกระดาษ
แล้วก็หนังสือนี่มันไดอารี่ด้วยครบนี่มันพิธีอัญเชิญปีศาจแน่ๆโอ้โหบอกทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือข้อมูลของหัวใจแม่มดนะครับสัญญาว่าจะยกบ้านหลังนี้พร้อมกับทำหัวใจแม่มดไว้ที่แคร์พร้อมกับไดอารี่สัญญาปีศาจโอ้ความฝันผมที่จะไม่ดีไม่มันยังไม่พังนะถ้าโนเอลยังมีความหวังอยู่ว่าถ้าโนเอลไปคุยดีๆกับวิลาโดได้อาจจะได้อะไรบางอย่างรอลุ้นกันเพราะวิลาโดยังคุยด้วยได้นะสรุปว่าลายเลือกวิลาโดเหรอตอนแรกเหมือนจะเลือกแอชเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอคติของตัวเองนะครับคำพูดของชาร์ลอตที่บอกว่าแอชเนี่ยอาจจะเป็นคนเข้าใจไลน์แล้วไลน์ก็รีบปฏิเสธบอกว่าไม่มีทางหรอกก็เลยไม่เลือกคนที่ชาร์ลอตแนะนำหรือเปล่าสมบัติในตำนานที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาอะไรก็ได้หัวใจแม่มดนายน่ะจะต้านทานมันได้หรือเปล่านะในคราวนี้ยิ่งนายพยายามจะเก็บซ่อนความกระหายไว้มากเท่าไหร่นะไม่ว่านายจะพยายามยังไงก็แล้วแต่มันก็ยิ่งเปราะบางและแตกสลายได้ง่ายสงสัยจังเลยว่านี่จะเป็นกฎแห่งความรุนแรงหรือเปล่านะฮ่าจำไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่สำคัญหรอกเนาะสงสัยจังเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันถูกจับได้ไม่ฉันอาจจะถูกจับได้อยู่แล้วก็ได้นะแต่ใครสนล่ะเพราะว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเรียบร้อยก็คือมันมีกฎว่าปีศาจห้ามมายุ่งนะแต่ว่ามีคนอยู่เหนือกฎหมายเราไม่ควรพูดอะไรต่อว้าวอร่อยจังหน้าตาน่าอร่อยสิยังไม่ได้กินนะโอ้ผมตั้งใจทำมากเลยนะหวังว่าจะชอบนะจะว่าไปแล้วแอชรู้สึกดีขึ้นแล้วเหรออ๋อใช่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงดีครบถ้วนสมบูรณ์ขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงดีเลยซิลิอุสฮะอะไรเหรอที่นายต้องมองฉันแบบนั้นหมายความว่าไงหรือว่าจะเป็นการประกวดการจ้องตากันเนี่ยอะไรนะซิลิอุสเขาแต่จ้องมองแอชแต่ตอนนี้วิลาโดเริ่มไม่ดีแล้วนะโอ้วิลาโดเป็นอะไรไปเหรอนี่นายดูหน้าซีดนิดหน่อยนะเนี่ยไม่มีอะไรถ้าหากเป็นอะไรไปก็รีบบอกนะฉันน่ะมียาอยู่เยอะเลยฉันเองก็มียาอยู่ในห้องรู้มั้ยไม่เป็นไรวิลาโดเริ่มหลบสายตาแล้วนะตอนนี้ในหัวกำลังคิดว่านี่ฉันต้องฆ่าแคร์อย่างนั้นเลยเนี่ยแต่ว่ามีความปรารถนาของฉันขอบคุณที่เป็นห่วงหายก่อนเลยซิลิอุสทำอะไรกันต่อดีล่ะวาดรูปกันต่อดีไหมในห้องนายเนี่ยไม่วาดรูปแล้วพอสักทีคุณแคร์ขอโทษที่ถามกระทันหันนะครับแต่ว่าจะลองเกียร์หรือเปล่าถ้าผมไปเยี่ยมที่ห้องหน่อยนะ
แอชอยากมาห้องฉันเหรอฮะมีเรื่องอยากคุยด้วยเยอะแยะมากมายเลยว่าจะเอาขนมไปด้วยนะไว้มาคุยกันให้สนุกไปเลยเอ๊ขนมอย่าเด็ดขาดเลยนะแกรไม่กับแอสไม่ซิลิอุสทำไมล่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่แค่จะพูดยังไงดีเธอนัดกับฉันไว้แล้วตอนบ่ายไม่ใช่เหรอฮะฉันพูดไปด้วยเหรอเนี่ยจำไม่ได้เลยใช่เธอพูดฮะงั้นเหรอทั้งสองคนเนี่ยท่าทางสนิทกันดีจังเลยนะเนี่ยดีจังเลยดีจังฉันคิดว่าฉันเองก็เริ่มจะเป็นมิตรกับซิลิอุสขึ้นมาแล้วล่ะดีใจจังโอ้ดีมากๆเลยล่ะนะคุณแคร์อยากจะไปร่วมวงด้วยจังเลยอะยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งดีใช่ไหมเอาล่ะเรามาคุยกัน3คนเลยดีไหมใช่ฟังดูดีฉันคิดว่าอยู่กัน3คนเนี่ยก็ดีกว่านะใช่มาสนิทกันไว้ดีกว่านะใช่แล้วเอ้ยซิลิอุสไม่มีทางแน่นอนฉันไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับคนอย่างแกหรอกนะแล้วไม่มีทางให้แกน่ะมาจอยกับพวกเราอะไรวะเนี่ยใจร้ายอ่ะไปกันเถอะแคร์โอเคแล้วก็แกล้างจานด้วยเข้าใจไหมแอชโอเคเข้าใจแล้วจริงๆเสียดายเหมือนกันนะว่าแบบการใช้ภาษาของภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้แบบบ่งบอกอารมณ์เท่ากับคำของไทยอ่ะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมควรจะพากว่าแกน่ะเอาจานไปล้างด้วยหรือว่านายช่วยล้างจานด้วยนะอะไรแบบนั้นนะมันก็ดูต่างกันใช่ไหมแล้วเราสัญญาอะไรกันไว้เหรอฉันขี้ลืมจังเลยนะขอโทษนะซิลิอุสแต่ผมว่าลากแอชไปด้วยน่าจะดีกว่านะมันแบบอย่างนี้ก็เท่ากับปล่อยมันไปทำอะไรก็ได้นะ ยายแคร์น่ะใจอ่อนเกินไปฉันรู้ว่ายายนั่นน่ะต้องโดนหมอนั่นหลอกแน่ถ้าหากเรื่องหัวใจแม่มดเป็นเรื่องจริงแล้วก็แย่แน่เธอต้องถูกฆ่าแน่ซิลิอุสเราสัญญาอะไรกันไว้เหรอเงียบเงียบปิดปุ่มรับเสียงไปแล้วอ่ะฉันรู้สึกเหนื่อยเป็นบ้าเลยฉันก็แค่อยากจะอยู่คนเดียวในห้องแค่นั้นเองอ่ะโถ่อยากจะผ่อนคลายแบบไม่มีใครมากวนใจเป็นอะไรหรือเปล่าท่าทางเหนื่อยมากๆเลยนะซิลิอุสเอาน้ำไหมจะพูดยังไงดีนะยายแคร์ก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแต่บางครั้งก็มีเรื่องร้ายๆบ้างบางทีก็รู้สึกสงสารนี่เหมือนกันนะทำให้คิดว่ามันไม่ดีเลยที่จะเป็นคนไร้เดียงสาใช่ไหมโดยเฉพาะตอนที่ได้ยินว่าเธอจะถูกฆ่าเนี่ยใช่นั่นก็พอยอมรับได้ยังไงซะ
มันก็เป็นความผิดของหัวใจแม่มดฉันไม่อยากจะต้องมีความคิดแบบนั้นอีกแล้วหรือว่านายจะลืมไปแล้วนะเอ๊ะก็เรื่องที่เราสัญญากันไงใช่ฉันเคลมไปว่าเรานัดกันไว้นี่หว่าเฮ้ยอะไม่เป็นไรซิริอุสบางครั้งเนี่ยฉันก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะไว้นึกออกให้มาบอกฉันละกันนะฉันจะรอจนถึงตอนนั้นใช่ช่างมันก่อนไว้รอจนฉันนึกออกละกันนะยังไงซะอย่าให้เธอไปเจอแอชจะดีกว่าเอาละเอาไงดีฉันคิดว่าฉันควรจะไปดูโนเอลซะหน่อยแคร์เข้าร่วมปาร์ตี้เอาพาแคร์ไปหาโนเอลได้ด้วยเหรอไม่เข้าไปสักพักจะดีกว่าแอชมันทำอะไรอยู่ข้างในน่าสงสัยนะเนี่ยเอาล่ะเปิดประตูไม่ได้แป๊บนะอ่ะได้แล้วโนเอลตื่นหรือยังผมว่านะถ้าจับแคลร์กับซิริอุสมารวมร่างกันก็จะเพอร์เฟคนะฮะจะมีทั้งมองด้านบวกและมองด้านลบหมอนั่นท่าทางจะป่วยนะดูจากสภาพเมื่อวานแล้วฉันคิดว่าอย่าไปกวนเขาเลยดีกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเข้าไปนี่จะเห็นความลับทุกอย่างเลยนะอะไรอ่ะนี่มันฝุ่นยังงั้นเหรอฝุ่นช่วงนี้เนี่ยฉันยุ่งมากเลยนอกจากห้องตัวเองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาทำความสะอาดแถวนี้เลยท่าทางมีอะไรที่ฉันต้องสนใจเพิ่มแล้วเนี่ยเอาล่ะงั้นมาทำความสะอาดกันดีกว่านะทำความสะอาดเหรอฉันรู้นะเธอช่วยได้ใช่ไหมเอาล่ะไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยไปอะได้เลยนี่หรือเปล่านะที่พวกเราสัญญากันไว้นะใช่ เข้าใจแล้วฉันจะช่วยนายเองได้เหรอ เอาล่ะงั้นมาเริ่มการทำความสะอาดครั้งใหญ่กันพร้อมหรือยังค่ะฉันจะบอกเธอเองว่าต้องทำความสะอาดส่วนไหนบ้างส่วนเธอน่ะจัดการให้เรียบร้อยเข้าใจแล้วปัดจ้ะเอาละครับได้เวลาทำความสะอาดครั้งใหญ่น่าจะเป็นมินิเกมนะเป็นส่วนเดียวที่เราไม่รู้สึกว่าเกมมันไม่ใช่วิชวลโนเวลต้องมีระดับความพึงพอใจของซีรีส์ด้วยเอ๊ะอะไรอ่ะต้องเดินให้ครบทุกช่องป่ะแบบเป็นเกมนั่นไงผมว่าแล้วตาให้อยู่เป็นการแก้พัซเซิลนะแล้วต้องไปใช้แคลร์ถูพื้นล่ะซิริอุสมายืนหลังอ่ะคนไม่ใช่อ่ะคนกาวอ่ะผมต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันแฉลบจอยมันเร็วไม่ใช่จอยมันเร็วดิเกมมันคูณ2ให้ผมอ่ะสปีดมาอึ๊บโหอันนี้ได้อยู่ไปรูปงวงช้างหัดเรียบร้อยอะเอ้าฮ
ฮะไดอารี่หายไปไดอารี่ทำไมล่ะมันไปอยู่ไหนกันแน่โนเอลเป็นคนบอกฉันให้เอามันไปซ่อนดังนั้นแล้วไม่ใช่ฝีมือหมอนั่นแน่ถ้าแบบนั้นก็ต้องเป็นแอชหรือไม่ก็วิลาโดซิลิอุสบางทีน่าจะไปลองดูสองคนนั่นหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ตึงเลยนะอยู่ๆก็ตึงต้องขัดฝุ่นต่อไหมเนี่ยขัดต่อได้เหรออ่าได้ก็ได้น่าจะแบบนี้เรียบร้อยเริ่มยากขึ้นนะครับหลังจากที่ขัดไปดีเธอทูยใส่อาดหน่อยสิฉันคิดว่าแค่นี้พอแล้วนะวันนี้โอเคทำดีมากพวกเราไปกันต่อแล้วประเด็นคือมันแบบเมื่อกี้เครียดอยู่ดนตรีมันล่าเริงนี่คืออะไรโอ้มาซิลิอุสกับคุณคราต้องการอะไรจากฉันอย่างนั้นเหรอก็แค่มาทำความสะอาดแค่นั้นเองแม่ทำความสะอาดเหรอนั่นเหรอนั่นคือที่สัญญากับคุณแคลร์ไว้สินะใช่แล้วฉันจะทำให้ห้องของนายน่ะสะอาดหมดจดเลยแอชเย้ขอบคุณมากนะเอาล่ะงั้นฉันจะย้ายของฉันไปไว้ตรงมุมแล้วกันนะของนายเหรออะไรเหรอมีอะไรอยู่ในกระเป๋าฉันหรือเปล่าจะว่าไปแล้วฉันมีขนมแล้วก็บิสกิตอยู่ด้วยนะมากินด้วยกันไหมไม่เอาท่าทางจะไม่มีไดอารี่อยู่ในกระเป๋าหมอนี่ฮะแย่จังเลยอ่ะแล้วคุณแคลร์เอาบิสกิตหน่อยไหมว้าวฮะฉันกินได้เหรอโอ้โหใช่อันนี้เลยเย้มอนี่ให้อาหารเธออย่างให้อาหาร น่าจะระแวงนะครับกลัวโดนวางยาก็กลับมาขัดต่อสินะ ได้เลยอันนี้คือควรจะไปไหนเนี่ยที่แน่ๆคือน่าจะอย่างนี้นะเรียบร้อยต่อไปวิลาโดนะจริงจังทุกครั้งที่พูดคุยนะแล้วก็กลับมาตึ๊ด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 ต่อพวกเรามาทำความสะอาดตาลอยไปละวิลาโดตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วมอนี่ดูท่าทางแปลกไปหรือว่าวิลาโดจะเป็นคนที่เก็บไดอารี่ไว้นะเอาละงั้นเราจะทำความสะอาดห้องนายนะตามใจชอบคนห้องเร็วแล้วแล้ววิลาโดเป็นอะไรไปเหรอโอเคหรือเปล่านะซิลิอุสไม่ค้นเหรอค้นหน่อยสิพวกผมอาจจะหวังอะไรมากเกินไปเรียบร้อยเอาจริงดินายไม่ห้องน้ำอ่ะเข้าห้องน้ำให้เลยมีในโถส้วมหรือเปล่าแอบแต่อะไรไว้ไหมในอ่างล้างมือใต้ผมใต้โต๊ะใต้ขัดจนจะทั่วแล้วนะครับตอนนี้บริการขัดถูทั่วราชอาณาจักรลงแล้วขวาแล้ว
ได้ด้วยครบแล้วนะฮะถูกพื้นนี่มันเหนื่อยจริงๆเย็นแล้วโอ้ก็ไวนะพาร์ทนี้รู้สึกเวลาดำเนินมาไกลเหมือนกันนะครับโนเอลจะมาแล้วสิพวกเราเนี่ยทำความสะอาดได้ดีเลยนะนั่นสินะเราไปพักกันหน่อยดีไหมใช่ไปพักกันดีกว่าท้ายแล้วก็หาไดอารี่นั้นไม่เจอใครกันแน่นะที่ออกไปเอ๊ะเฮ้คุณแม่เหรออาหารพร้อมแล้วฮะเอ๊ะแปลกจังอะไรนั่นน่ะฉันไม่รู้ว่านั่นคืออะไรนะแต่ฉันรู้สึกสงสัยนิดหน่อยนะฮะใช่จริงด้วยนะฉันเองก็สงสัยเรื่องปีศาจเมื่อกี้เหมือนกันฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเราควรจะตามพวกเขาไปไหมฮะถ้าหากบอกว่าไม่สนใจก็คงจะเป็นการโกหกงั้นจะไปแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ฉันคิดว่าบางครั้งเนี่ยฉันก็พอจะเข้ากับยายแคร์ได้นะและฉันเองก็อยากจะรู้ว่าปีศาจเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่ฟังของแคร์มาเล่นเป็นแคร์แทนแล้วเอาเป็นว่ามาลุยต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจบน้าหนีอะไรอ่ะโอ้หน้ามืดตามัวด้วยแอสโอ้คุณแคร์ซิลิอุสคือไม่ต้องมาแกล้งยิ้มแล้วก็ได้นะคือเสพมาแหละดูออกนะแม่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยใช่พวกเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะงั้นทำดีมากเลยครับคิดว่าคฤหาสน์นี้ก็คงดีใจเหมือนกันนะที่สะอาดสักทีใช่แล้วเฮ้ยแอสท่าทางหน้าซีดนะมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ช่างคือหน้าหมายถึงอะไรเออโอ้หรือว่าจะสงสัยฉันกันแน่น่ะไม่ว่าอะไรเนี่ยถามมาได้เลยนะฉันพร้อมตอบทุกคำถามอยู่แล้วเอาล่ะงั้นฉันจะรีบไปทำข้าวเย็นนะอะไรของหมอนั่นนะเมื่อกี้ท่าทางเขาดูไม่ค่อยดีเลยสงสัยจังเลยว่าอะไรกันแน่เออช่างเถอะไปกันเถอะแคร์โอเคสรุป priority มันอยู่ที่ปีศาจนั่นจริงๆเหรอซิลิอุสไม่ไหนไม่ไปดูแอสเหรอ
ทำความสะอาดได้ดีมากเลยล่ะครับเอาล่ะงั้นผมจะรีบทำอาหารให้นะไม่มีอะไรนะดูไม่ได้ผมอยากให้มันเกมมันมีตัวเลือกเหมือนกันนะแต่ว่าก็เข้าใจนะครับมันจะยิ่งซับซ้อนไปใหญ่แต่ก็นะด้วยความที่เนื้อเรื่องมันซับซ้อนนี่แหละก็เลยอยากให้มีตัวเลือกเราเลือกได้แค่รูทอะอะไรแบบนี้ในเกมแล้วก็เลือกอะไรไม่ได้อีกเลยทุกอย่างตัวละครจะดำเนินไปเอาล่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะอาหารพร้อมแล้วมาสิมานั่งสิเอาล่ะเดี๋ยวจะเย็นหมดนะโอเคไหมคุณแม่ฮะอาหารดูน่าอร่อยจังใช่จริงด้วยไม่ต้องกังวลนะไม่เป็นไรทำใจสบายสบายเจ้าปีศาจนี่เต็มไปด้วยบาดแผลมากมายเหมือนกับว่าถูกยิงด้วยปืนนั่นคงจะเจ็บปวดมากเลยสินะไม่เป็นไรนะเอาล่ะกินซะนะก่อนที่จะเย็นโอเคสงสัยจังเลยว่าทำไมอาหารนี้เนี่ยฉันถึงรู้สึกอบอุ่นแล้วก็กลิ่นของมันทำให้ฉันคิดถึงมากๆเราควรจะกินดีไหมถ้าหากเรากินนี่แล้วก็คงไม่เหลือท้องไว้กินข้าวเย็นแน่ใช่ก็จริงนะแต่ว่าเขาทำให้พวกเรานี่นะฉันอยากจะกินนะก็จริงนะท่านโดโรธีกับฟิโอน่าใช่ไหมขอบคุณสำหรับอาหารนะอร่อยมากเลย ดีใจจังสุดท้ายก็กินจนได้ใช่แต่ไม่รู้สึกว่ามันอิ่มขนาดนั้นนะรู้สึกว่ายังหิวพอจะไปกินข้าวเย็นได้อยู่เลยใช่ก็จริงบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในมิติประหลาดนี่ก็ได้เหมือนกับว่ากินอาหารเข้าไปแต่แบบเหมือนไม่ได้กินอะไรเงี้ยปีศาจพวกนี้เนี่ยเงียบจังเลยนะพวกเรากินอาหารเสร็จแล้วแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะผ่อนคลายอยู่ที่นี่สักนิดนึงน่ะเออจะบอกว่าไม่เข้าใจก็ไม่ได้นะฉันเองก็อยู่ที่นี่แล้วผ่อนคลายเหมือนกันอ๋อใช่ซิลิอุสขอฉันถามอะไรได้ไหมคำถามเหรออะไรฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าฉันจะตอบได้หรือเปล่าซิลิอุสถ้าหากมีใครบอกนายว่านายสามารถขอพรอะไรก็ได้น่ะแล้วนายจะขอพรอะไรเหรอฮะทำไมถามแบบนั้นล่ะก็แค่ได้คุยกับแอชในวันก่อนน่ะกับแอชเหรอฉันก็เลยสงสัยว่าถ้าหากเป็นนายแล้วก็นายน่ะจะมีความอธิษฐานอะไรกันแน่นะคำอธิษฐานเหรแต่ไม่ต้องคิดมากเกินไปนะก็แค่แบบว่าถ้าหาก
ก็เหมือนถามว่าถ้าหากมีตังค์ล้านนึงจะทำอะไรหรือไม่ก็อยากทำอะไรถ้าบินได้น่ะมันฟังดูเหลือเชื่อเกินไปใช่ไหมแต่ฉันว่ามันก็แฟนตาซีดีนะซิลิอุสไม่อะนี่เธอยังคิดอะไรสนุกๆเป็นเด็กอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะแน่นอนสิมันไม่ได้ไร้สาระซะหน่อยมันสนุกดีนะใช่ไหมฉันหมายถึงว่าถ้าหากฉันมีเงินสักล้านหนึ่งฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะใช้มันยังไงก็คงประมาณว่าเอาเงินไปใช้แค่หมื่นเดียวและที่เหลือก็เก็บไว้และถ้าหากบินได้แล้วก็แค่คิดว่าฉันบินได้แต่แล้วไงต่อไอ้สองอันนั้นก็แค่ตัวอย่างนะคำตอบของนายนี่มันไร้ความฝันจริงๆเลยและถ้าหากเป็นความปรารถนาอะไรก็ได้ล่ะน่าจะมีอย่างหรือสองอย่างไม่ใช่เหรอที่นายอยากให้เป็นจริงใช่ไหมความปรารถนาที่อยากให้เป็นจริงก็คิดว่าพอจะมีอยู่นะแต่ไม่พูดดีกว่าจริงๆมันเดาง่ายมากเลยนะเพราะว่าแคลร์ก็รู้ว่าซิริอุสรอท่านโดโรธีกลับมาไม่ใช่เหรอ มันน่าจะรู้เลยไม่ใช่เหรอหัวใจแม่มดที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าพอมาลองคิดดูแล้วความปรารถนาที่จะต้องฆ่าเพื่อช่วงชิงมามแม่มดโดโรธีฉันรู้ความจริงแล้วนะว่าแกน่ะจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่สมบัติในตำนานที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาอะไรก็ได้หัวใจแม่มดน่ะมันอยู่ในหัวใจของแกใช่ไหมสิ่งที่นิโคลัสพูดในตอนนั้นน่ะหรือว่าจริงๆแล้วบางทีมันจะเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอที่ว่าถ้าหากฆ่าใครสักคนนึงความปรารถนาจะเป็นจริงขึ้นมาน่ะและท้ายที่สุดแล้วหมอนั่นก็ฆ่าท่านโดโรธีด้วยความปรารถนาที่แสนเห็นแก่ตัวของมันท่านโดโรธีถึงไอ้เจ้านายกนิโคลัสมันคือปีศาจในคาบของมนุษย์ที่พรากทุกอย่างไปจากฉันฉันไม่มีทางยกโทษให้กับมันแน่ซิลิอุสเป็นอะไรไปโอเคหรือเปล่าน่ะคำพูดเมื่อกี้มีคำว่าเดมอนเป็นสีแดงนะครับเป็นการบอกไว้ว่านิโคลัสจะกลายเป็นปีศาจหรือเปล่านะปีศาจแบบพวกลายพวกซิเซลนะครับอย่าคิดมากเกินไปเลยขอร้องล่ะอย่าฝืนตัวเองเกินไปทำไมกันล่ะการได้ยินคำพูดของเจ้าปีศาจนั่นทำให้จิตใจของฉันสงบลงเล็กน้อยทำไมกันกินไหวใช่ไหมฮะอ่ะแผ่นดินไหวอีกแล้ว
ฮะฟะฮะน่ะน่าหนีฟังของรูทได้เหรอรูทมาฉันรู้แล้วว่าต้นเหตุของแผ่นดินไหวคืออะไรนะดูเหมือนว่าคฤหาสน์นั่นน่ะมันจะกลายเป็นของปีศาจในอีกไม่ช้างั้นเหรองั้นนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่แสนเพอร์เฟกต์เลยที่จะจบเรื่องนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าเจ้าโนเอลน่ะคิดจะทำอะไรกันแน่แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามรูทนี่อาจจะช่วยโนเอลจนแทบแย่เลยใช่ไหมเนี่ยเอคนสุดท้ายที่ฉันอยากได้ยินคำพูดนี้เนี่ยก็คือเธอนะเธอเองก็ใจดีกับแคลร์มากเกินไปไม่ใช่เหรอแต่นั่นแหละนะฉันคิดว่าเธอเองก็คงจะเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างนั้นเหรอเป็นความจริงที่โดยปกติแล้วเราน่ะชอบที่จะเห็นเหตุการณ์ที่โชคร้ายแล้วก็ไม่เบื่ออะไรจริงๆที่จะเห็นมนุษย์แต่โศกเศร้าแต่ว่าในบางครั้งมันก็แตกต่างกันออกไปใช่ถ้าหากให้ฉันพูดแล้วก็มนุษย์เองก็เหมือนกันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแต่ว่าบางครั้งมนุษย์หลายคนเนี่ยก็พยายามทำให้คนอื่นน่ะมีความสุขจริงด้วยนะฉันคิดว่ามันก็คงเป็นอะไรทำนองนั้นหรอมั้งนะถึงสำหรับปีศาจแล้วมันจะแตกต่างกันมากก็ตามและนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันน่ะไม่ทำเหมือนกับพวกเฮเตอร์พวกนั้นแค่เฝ้ามองและสังเกตการและฉันก็แค่คิดว่าอะไรกันนะที่ทำให้พวกมันบ้าคลั่งได้ขนาดนั้นตามตรงแล้วมันทำให้ฉันสะอิดสะเอียนจริงๆแหมเย็นชาจังเลยฉันหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่นะสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพวกเราใช่ไหมใช่นั่นก็จริงนะดังนั้นแล้วถ้าหากมันเป็นตัวเลือกของฉันล่ะก็ฉันน่ะอยากเห็นเจ้าพวกปีศาจเฮเตอร์น่ะมันทุรนทุรายมากกว่าที่อะไรอะไรน่ะไม่ได้เป็นไปตามที่มันหวังน่ะความรู้สึกของผู้คนและหัวใจน่ะซับซ้อนจะตายไปพวกเราอาจไม่มีทางเข้าใจพวกเขาไม่มีทางเลยโดยเฉพาะผู้เจ้าพวกเฮเตอร์น่ะเมื่อพวกนั้นน่ะเห็นใครสักคนหนึ่งท่าทางพึงพอใจอะไรบางอย่างก็จะลากพวกเขาลงมาให้อยู่ในจุดเดียวกันเจ้าพวกนั้นเอาแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองจนไม่ทันได้มองเลยว่าในบางครั้งคนอื่นน่ะก็มีนรกในใจที่หนักหนากว่าของตัวเองซะอีกฉันได้ยินมาว่ามนุษย์น่ะจะมีนรกอยู่ในใจของตัวเองเท่านั้นแหละน่าถึงมันจะแตกต่างกันทั้งขนาดและรูปร่างทั้งจิตที่มุ่งร้ายและความเกลียดชังล้วนทำให้มนุษย์น่ะบิดเบี้ยวสิ่งที่พวกเรามักจะคิดว่ามันจิ๊บจ้อยน่ะนั่นแหละที่ทำให้ฉันน่ะชอบมนุษย์นะมันก็สนุกดีไม่ใช่เหรอที่บ่อยครั้งเนี่ยมนุษย์มักจะทำอะไรที่ไร้เหตุผลเธอที่มันชอบสอนเรื่องชาวบ้านหรือเปล่าเนี่ย สาวๆพวกนั้นน่ะท่าทางจะเป็นปีศาจชั่วร้ายมากกว่าปีศาจแท้ๆอย่างพวกเราอีกนะก็คือเมื่อกี้รูทจะสื่อว่าอยากจะเห็นพวกปีศาจชั้นต่ำที่เป็นเฮเตอร์เนี่ยอย่างลายหรือไม่ก็ชาร์ลอตทรมานมากกว่าจะเห็นมนุษย์ทรมานนะครับก็เลยช่วยฝั่งของโนเอลนิดนึงนะอะไรก็ช่างเถอะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าพวกมันต้องการจะทำอะไรมันไม่มีทางได้ผลหรอกนะ
ไม่มีทางเหนือไปกว่ามนุษย์ในคฤหาสน์นั่นหรอกเจ้าพวกเฮเตอร์ชั้นต่ำนั่นน่ะไม่มีทางได้อะไรกลับคืนมาแน่กับสิ่งที่มันทำขอแปลใหม่กำลังนึกประโยคนะฮะไม่มีสิ่งตอบแทนสำหรับความชั่วช้าของพวกมันแน่ไอ้เจ้าพวกเฮเตอร์ชั้นต่ำน่ะเนี่ยทำได้แล้วทำได้แล้วสำเร็จแล้วทำได้แล้วสงสัยจังเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคราวนี้หมายความว่าจริงๆรู้เหรอว่าเป็นฝีมือของลายใครกันนะที่จะถูกบิดเบือนและใครกันนะที่จะเป็นที่ผู้ที่ทุกข์ทรมานเนี่ยมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดช่วยฉันด้วยมันเจ็บปวดนี่มันไม่ถูกต้องทำไมฉันต้องเจอกับอะไรแบบนี้ด้วยพอได้แล้วรีบจบมันสักทีสิพอได้แล้วเร็วเข้า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 นี่ไม่ใช่ชีวิตของฉันนี่ไม่ใช่ชะตากรรมของฉันรีบทำให้มันจบได้แล้วแล้วก็เริ่มชีวิตของฉันสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักวันหนึ่งนรกนี่เนี่ยจะต้องจบลงแล้วฉันน่ะจะได้ไปอยู่ในที่ที่แสนงดงามได้โปรดขอแค่ใครสักคนหนึ่งมาปลอบโยนฉันเมื่อนรกที่จบลงฉันจะสามารถมีความสุขได้หรือเปล่านะนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยคำพูดให้กำลังใจความคิดในแง่ดีอย่างนั้นเหรอแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่สันปกติอยู่ๆความคิดขยะพวกนั้นก็ไหลเข้ามาในใจของฉันนี่ฉันต้องบ้าไปแล้วจริงๆแน่ๆมันมีอยู่ในชีวิตฉันซะที่ไหนกันล่ะเพราะว่าเธอน่ะไม่รู้จักความรักรักเหรอผมเริ่มสงสัยจริงๆแล้วนะที่ผมพูดไปในพาร์ทที่แล้วนะครับถ้าหากเราขอให้รายเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่คำขอที่ตรงซะทีเดียวอะขอให้รายมีความสุขแม่งเลยมันจะเป็นคำขอด้านลบหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ที่มุมมองใช่ไหมแล้วถ้าปีศาจไม่ต้องการความรักหรือว่าความสุขเนี่ยแล้วถ้าเรามอบให้เขาอ่ะมันก็เป็นแง่ลบไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อยากรู้จริงๆความรักคืออะไรกันแน่ฉันน่ะได้เห็นมันมาหลายรูปแบบมาหลายครั้งหลายหนฉันก็ไม่สามารถเข้าใจมันได้เลยแต่ดูสิในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าพวกเขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหนทั้งในอดีตปัจจุบันหรือว่าในอนาคตมันก็ยังดีกว่าที่ฉันเจอไม่ใช่เหรอพวกเขาน่ะมีความสุขมากกว่าฉันน่ารังเกียจจริงๆเจ้าพวกนั้นทำอะไรได้มากมายกว่าฉันมีสิ่งต่างๆรายล้อมรอบตัวมากกว่าฉันเจ้าพวกนั้นมีทางเลือกมากมายมากกว่าฉันพวกมันสามารถมีความสุขได้มากกว่าฉัน
มาลองคิดดูแล้วครั้งหนึ่งเคยมีใครสักคนพูดว่าความรักน่ะคือสิ่งที่มอบให้คนอื่นส่วนความอิจฉาคือสิ่งที่มอบให้ตัวเองบางทีอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ยังไงซะตอนที่ฉันเห็นพวกมันบิดเบี้ยวและก็ทุกข์ทรมานน่ะมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นฉันจะขัดขวางพวกมันฉันจะคอยเกาะแข้งเกาะขาของพวกมันและคอยกระชากมันลงมาเพื่อที่จะบิดเบือนโชคชะตาของพวกมันทีละเล็กทีละน้อยเฮ้ยลายทำอะไรอยู่น่ะฮะชารีไอ้ของที่ใส่ไว้ในกล่องนั่นน่ะเนี่ยฮ่าฮ่าเปล่านี่นะฮะหนีไปละกระดาษนั่นหรือว่าอาจจะผิดกฎแต่ตราบใดที่เธอไม่โดนจับได้ก็ไม่เป็นไรนี่เนาะเจ้าพวกปีศาจสายเลือดบริสุทธิ์พวกนั้นน่ะขี้เกียจทำงานจะตายไปพวกนั้นคงไม่มายุ่งกับอะไรเล็กน้อยตรงนี้หรือว่าทางนั้นหรอกเนาะเจ้าพวกนั้นคิดว่างานของพวกมันก็คือการใช้ชีวิตอย่างสง่างามแล้วก็อยู่ในรถเยี่ยมห่วยๆพวกนั้นลายฉันน่ารู้มาตลอดนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในกล่องนั่นกันแน่แต่ฉันไม่คิดจะบอกเจ้าพวกปีศาจพันบริสุทธิ์พวกนั้นหรอกตอนนี้ผมหิวข้าวมากว่าไม่มีจุดให้ผมหยุดหรือว่าเซฟเลยนะเนี่ยพาร์ทนี้น่าจะยาวมากๆเลยนะครับอ่ะได้แล้วเอาล่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับหัวใจแม่มดในพาร์ทนี้ก็คงต้องจบลงตรงนี้นะครับเพราะว่าผมหิวข้าวนะยังไม่ได้กินอะไรเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อก็ไว้ติดตามกันในพาร์ทต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากก็หวังว่าจะสนุกกันไปละบ๊ายบายครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เสมอนะครับรออ่านความเห็นของทุกคนอยู่